มันมีแต่ทำดีแล้วจะซวยวันไหนนิ้งปณิตาติดแฮชแท็กเซฟอัจฉริยะลั่นประโยคนี้คือใช่ยังคงเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องกับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาแม้จะผ่านมาเกือบ3เดือนแล้วและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงสรุปคดีแล้วว่าการเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากความประมาทของคนบนเรือทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่การฆาตกรรมแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงของสังคมอยู่ไม่เว้นแม้แต่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขอติดตามค้นหาความจริงที่สงสัยและคาใจเกี่ยวกับคดีของแตงโมแถมก่อนหน้านี้อัจฉริยะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมประกาศปิดเพจในเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปเพราะเราถูกกดดันอย่างหนักและโดนกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริงล่าสุดวันที่16พฤษภาคมนิ่งปณิตาออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพที่มีข้อความเป็นคำพูดของนายอัจฉริยะที่เคยพูดว่าวันนี้ทุกคนดูได้เลยว่าใครเป็นพลเมืองดีถูกดำเนินคดีหมดแล้วใครอยากจะเป็นคนดีไม่มีใครการันตีว่าทำดีจะได้ดีมันมีแต่ทำดีแล้วจะซวยวันไหนแค่นั้นเองพร้อมกับโพสต์แคปชั่น #เซฟอัจฉริยะประโยคนี้คือใช่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ